สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ชาแนลสวัสดี FC น้องหุ้งกิ่งเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและอยู่ทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องเล็กๆช่องครูธรรมรงค์ Channel ให้มีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆเพื่อน้องวิงเพชรบ้านแพงและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นดีๆมาคุยมาเล่ามานำเสนอให้ฟังเช่นเดิมครับมีกระแสมาว่าจะเลิกติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงจากคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์จากหลายๆช่องที่ผมเข้าไปอ่านดูติดตามอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าร้อนระอุพอสมควรครับผมพี่น้องครับเห็นใจทุกๆฝ่ายครับเห็นใจทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครทั้งทุกคนครับทุกอย่างมันก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละครับในคลิปที่ผ่านมามันยากมากครับที่จะทำให้ถูกใจคนเป็นล้านครับ FC เราเป็นล้านครับมันยากจริงๆครับคือการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งภายใต้ FC เยอะขนาดนี้ผมคิดว่าทีมงานคงต้องตั้งรับในกระแสดราม่าแน่นอนครับรู้ทั้งรู้ว่าการกระทำแบบนี้คุณจะโดนฟิตแตกแบบนี้แต่ต้องยอมครับต้องยอมที่จะทำและต้องขอชื่นชมทีมบริหารนะครับว่าพอทำเสร็จตรงนี้แล้วคือเรียกว่าเขาเรียกมันยังไงผมพูดไม่ออกก็คือแค่เพียงประกาศว่าไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ไม่มาสาวต่อไปว่าเพราะอะไรพี่ๆน้องๆหลายคนก็บอกว่าอย่าให้เขาพูดเลยถ้าพูดมันยิ่งจะเป็นการตัดอนาคตเด็กไปอันนี้เป็นมุมมองที่เราเห็นสปิริตของทีมบริหารนะครับว่าคือผมคิดว่าหลายท่านในทีมบริหารอยากออกมาพูดมากๆมันสาเหตุอะไรเขาต้องมีเหตุผลและต้องมีข้อมูลชัดเจนพอสมควรที่จะฟันหนึ่งคนนั้นที่ไม่ให้ไปต่อนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ด้วยสปิริตของทีมบริหารก็ชื่นชมครับชื่นชมก็หลายคนก็บอกว่าทำไมไม่เรียกมาคุยกันก่อนทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้มันไม่เราไม่รู้นะครับอันนี้คือเราพูดในฐานะคนนอกเลยนะครับว่าเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงแล้วทีมผู้บริหารที่ออกมาพูดก็ต้องยอมรับว่าพูดเป็นในเชิงบวกนะครับพูดในเชิงบวกก็ไม่ได้ทำร้ายใครคำพูดไม่ได้ทำร้ายใครก็พี่ๆน้องFCหลายคนก็มีคอมเมนต์แบบบางคนก็มันต่างมุมมองนะผมไม่อยากจะไปให้มันมีกระแสอะไรอีกก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็คือในการคอมเมนต์มาอาจจะเชิงบวกบ้างเชิงลบบ้างแต่ผมมองไปลึกๆแล้วว่าผมเข้าใจนะครับว่าความรักความเอ็นดูความน่าสงสารก็ทำให้พ่อแม่ FC เราทนไม่ได้ก็เลยอยากจะระบายออกมาว่าแต่ว่าคืออย่างน้อยคือเราต้องใช้เหตุและผลเนาะใช้เหตุและผลคุยกันมันอาจจะไม่ตรงใจสักทีเดียวก็ไม่เป็นไรครับขอแค่เพียงว่าเราจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลให้มากที่สุดนะครับเราจะอยู่ด้วยความเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความอย่างมีความสุขในสังคมมันจะแตกแยกก็ช่างแต่ไอ้มันจะแตกต่างบ้างก็ไม่เป็นไรแต่มันอย่าแตกแยกองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นองค์กรที่มีบุคลากรค่อนข้างเยอะจะมาคอยเขาเรียกว่ามันจะให้เขาเรียกว่ามันต้องมีกฎเนาะมันต้องมีกฎมีระเบียบของวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่แล้วแหละว่าจะอะไรยังไงบ้างนะครับโอ้ก็หลายเรื่องหลายราวที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าที่บอกว่าจะไม่ติดตามวงสาวน้อยจะเลิกติดตามมันนี้ก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับที่พี่ๆน้องๆ FC เราจะเลือกติดตามต่อหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ในส่วนตัวผมก็ติดตามเหมือนเดิมและก็ให้กำลังใจทั้งที่อยู่ต่อและก็คนที่ไม่ได้ไปต่อ
นะครับไม่เป็นไรครับโอกาสที่เราจะกลับหวนมาที่วงสามัญเพศบ้านแพงยังเปิดกว้างสำหรับทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นครับเพราะว่ามันมีแล้วครับอย่างเช่นนางเอกก้อยชาลินีนะก็กลับมาครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าทุกคนมีความรู้มีความสามารถนะครับที่จะผลักดันตัวเองกลับมาอยู่ที่วงสาวน้อยหรือไม่อาจจะไปอยู่ที่วงอื่นแต่อย่างน้อยทั้งทุกคนที่ไม่ได้ไปต่อมีฐานแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะครับเยอะจริงๆนะก็คือการที่หลายๆท่านที่ไม่ได้ไปต่อนี่ก็ทำให้ FC หายไปบางส่วนเนาะเพราะว่าต้องเข้าใจตรงนี้ว่า FC บางท่านจะติดตามเฉพาะตัวบุคคลเนาะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะอินกับวงมากก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้คือสิทธิส่วนบุคคลมันเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเนาะก็ไม่เป็นไรครับตรงนั้นก็อาจจะแยกย้ายกันไปครับแต่เมื่อไหร่ที่มีความพร้อมกลับมาตรงนี้ผมคิดว่าทีมงานคงยินดีต้อนรับเสมอครับเพราะเราจากกันถือว่าด้วยดีจริงๆครับต้องถือว่าการจากกันครั้งนี้คือจากกันด้วยดีทุกๆฝ่ายแต่อาจจะเจ็บช้ำบ้างก็ไม่เป็นไรให้เวลามันเยียวยาแผลใจไปนะครับผมว่าพี่น้องหลายคนหลายท่านคงคอยให้กำลังใจคงไม่ใช่ว่าซ้ำเติมไม่ว่าจะเป็นทีมผู้บริหารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทีมที่ไม่ได้ไปต่อหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ณพื้นที่ตรงนี้มีแต่กำลังใจส่งให้นะครับว่าขอให้สู้ขอให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเรามีความรู้ความสามารถนะครับไม่ใช่ว่าโดนตรงนี้แล้วท้อแท้ไม่เอาครับต้องสู้นะครับทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้จริงๆและก็เชื่อเหลือเกินว่าน้องหญิงก็คงจะให้กำลังใจทุกท่านเช่นเดียวกันว่าทุกท่านก็รู้จักมักคุ้นดีกับน้องหญิงเนาะก็เราก็เห็นตามสื่อตามอะไรอยู่แต่น้องอีกก็คงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของทีมบริหารต้องบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเตรียมที่จะก้าวกระโดดในเรื่องการพัฒนาวงเพื่อจะให้พี่น้องเราได้พบและสัมผัสคุณภาพของการแสดงทุกมิติเราพูดอย่างนี้ครับทุกมิติจริงๆครับเพราะว่าดูแล้วพักวงแต่ไม่ได้พักฝึกซ้อมก็จะมีการฝึกซ้อมยังทำนู่นนี่นั่นผมคิดว่านี่คือมืออาชีพของแวดวงคนหมอลำสิ่งที่ควรทำก็คือนี่แหละครับไม่หยุดพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดครับคุณภาพไม่มีเพดานพัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆครับตรงนี้คือคุณภาพของสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำแนวหน้าของประเทศไทยครับต้องไม่อยู่กับที่แน่นอนเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับจริงๆครับจากใจจริงๆสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับขอให้น้องอุ่นกระแตมีสุขภาพแข็งแรงและขอพ่อแม่ FC ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ